โอเคตอนนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเครื่องบินบินได้ยังไงเหมือนกับเข้าใจแล้วว่ารถยนต์นะครับผมระบบการทำงานที่ทำให้มันเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยก็คือจากเครื่องยนต์นะครับส่งกำลังต่อมาที่ชุดคลัตช์นะครับคลัตช์ส่งไปยังเฟืองท้ายเข้าล้อเข้าเพลาอะไรประกอบว่าไปนะครับแต่เราเพิ่งรู้แค่ว่าเครื่องบินบินได้ยังไงเราเพิ่งรู้แค่ว่ารถเคลื่อนที่ไปได้ยังไงแต่เรายังไม่รู้เลยว่ารถเลี้ยวได้ยังไงพวงมาลัยคันส่งทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับก็เหมือนกันเครื่องบินเรารู้แล้วว่ามันบินได้ยังไงแต่ว่าอ้าวแล้วมันควบคุมทิศทางได้ยังไงนะครับผมขออนุญาตนี่ดีกว่ามันเล็กดีนะครับอันนู้นมันยากนะมันใหญ่เนาะเออนี่คือเครื่องบินเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับ3แกนด้วยกันมีแกนอะไรบ้างนะครับผมแนวเนี้ยเอียงแบบเนี้ยเราเรียกมันว่าแกนโรลนะครับแกนโรลถ้าเงยขึ้นหรือปักหัวลงเราเรียกมันว่าแกนพิชแล้วก็แกนแบบนี้ครับแนวนอนแบนๆอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแกนยอลนะครับเอาแกนโรลก่อนแกนโรลก็คือเอียงแบบนี้นะครับผมซึ่งไอ้แกนโรลที่ว่าเนี่ยมันจะควบคุมด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอเลรอนนะครับผมก็คือนี่ชิ้นนี้พาร์ทนี้นะครับผมชิ้นนี้เดี๋ยวนี่ป้าบครั้งนี้ลงถูกต้องแล้วนี่ครับผมชิ้นนี้นะครับผมเอเลรอนจะควบคุมแกนโรนะครับซึ่งการที่จะสั่งงานเอเลรอนได้นะครับผมในวิทยุเนี่ยก็คือมือขวานะครับโยกขวาอย่างนี้นะครับมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมตรงนี้ซึ่งถามว่าเอเลรอนเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมมันถึงมีผลทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถเอียงทางโน้นเอียงทางนี้ได้นะครับผมให้ท่านนึกถึงจรวดแล้วกันจะได้เห็นภาพจรวดนะครับมีไอพ่นลงข้างล่างเพื่อที่จะดันตัวมันขึ้นข้างบนถูกต้องนะครับใช่ไหมไอพ่นลงข้างล่างดันตัวมันขึ้นข้างบนอันนี้ก็เหมือนกันพอมันกระดกแบบนี้แล้วเนี่ยอากาศไหลผ่านนี่มาปุ๊บ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 มาถึงตรงนี้อากาศช้อนขึ้นเพราะว่าไอ้นี่มันกระดกขึ้นอยู่ใช่ไหมพออากาศช้อนขึ้นแรงกระทำที่ตรงกันข้ามมันก็จะผลักปีกลงข้างล่างฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับอากาศไหลผ่านใต้ปีกไปเจอเอเลรอนกระดกลงอยู่อากาศก็จะลงข้างล่างส่งผลให้ดันปีกขึ้นข้างบนแรงกระทำในทางตรงกันข้ามนะครับทางนี้กดทางนู้นยกเครื่องบินก็เอียงทางนี้ไงครับนึกออกใช่ไหมถ้าเอียงฝั่งนู้นเราก็โยกอีกทางนึงมันก็จะทำแบบนี้กลับกันนะครับผมแกนที่หนึ่งนะเอเลรอนนะอยู่นี่นะจำนะนี่ต้องจำแล้วนะนี่นะเอเลรอนนะคุมด้วยตรงนี้นะส่วนช่องในลินซีฟเนี่ยถ้าเป็นฟูตาบ้ามันน่าจะ1เอเลรอนมั้งหรือไงจำไม่ได้นะครับ1เอเลรอน2อีเวเตอร์3ทอเทิล4ลัดเดอร์ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็น JR หรือเป็นสเปกตรัมเนี่ยมันจะอยู่คนละอย่างกันอันนั้นช่างมันก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับโอเคแกนที่2เอเลเวเตอร์นะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับผมดูตรงนี้ก่อนจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้แหละแต่ถ้ารู้ไว้มันก็ดีนะครับคือพาร์ทที่กระดกได้เนี่ยไอ้พาร์ทเล็กชิ้นเล็กเนี่ยนะครับชิ้นเล็กเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเอลิเวเตอร์นะครับแต่ไอ้พาร์ทที่ขยับไม่ได้เนี่ยที่เป็นแผ่นติดอยู่กับตัวลำเนี่ยนะครับผมเขาจะเรียกมันว่า horizontal stabilizer นะครับผมชิ้นนี้นะแต่ไอ้ชิ้นที่ขยับได้เนี่ยชิ้นเนี้ยที่ขยับได้เนี่ยอันนี้คือเอลิเวเตอร์ซึ่งเอลิเวเตอร์นะครับผมเราจะควบคุมมันด้วยมือขวาเหมือนกันถ้าดึงเข้าอย่างนี้ดึงเข้าหาตัวอย่างนี้คือเอเลเวเตอร์อัพถ้าผลักออกคือเอเลเวเตอร์ดาวน์นะครับพอเราดึงเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาสั่งเซอร์โวเนี่ยให้งออย่างนี้ให้พับหางขึ้นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับผมอากาศวิ่งเข้ามาชนตรงนี้อากาศเงยขึ้นด้านบนอากาศขึ้นตามแนวเฉียงขึ้นไปอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะผลักหางเครื่องบินเนี่ยมันก็จะผลักหางเครื่องบินเนี่ยให้กดลงให้ตกลงอย่างนี้นะครับพอตกลงอย่างนี้ใบพัดยังฉุดเครื่องบินไปข้างหน้าอยู่ปีกเปิดมุมปะทะเพิ่มมาอย่างนี้เครื่องก็ไต่ขึ้นข้างบนเป็นการไต่ระดับแต่ถ้าเราผลักมันลงนะครับแบบหนึ่งทำคนเดียวมันก็จะยากหน่อยแต่ถ้าผลักมันลงอย่างนี้นะครับอากาศวิ่งมาชนตรงนี้อากาศลงข้างล่างมันก็จะยกหางเครื่องขึ้นนะครับพอยกหางเครื่องขึ้นหัวเครื่องก็ปักมันก็ทิ่มลงข้างล่างอย่างนี้ นะครับผมประมาณนี้